สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มีพีเอฟซีจากทางจากเชียงเซานะครับส่งตัวเครื่องดีนอนรุ่น AVR X4200W มาซ่อมกับเรานะครับผมด้วยอาการนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับผมเครื่องเปิดติดนะครับผมแต่สักพักไม่รู้จะติดนานไหมนะนานโอเคนะก็คือไฟแดงกระพริบนั่นเองก็คือเปิดติดสักพักแล้วตัดนั่นเองนะครับผมอาการนี้นะครับเป็นอาการยอดฮิตของตัวดีนอนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาแก้กันนะครับว่าแก้ไขกันยังไงนะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะโอเคนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่มากเลยนะครับผมถ้าตระกูล W เนี่ยคือรุ่นใหญ่เลยนะครับผมตัวนี้เป็น Dolby Atmos แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก่อนอื่นนั้นรื้อเหมือนเดิมครับผมน็อตยึดฝาหลังตอนนี้เราผมแกะออกหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยว่าตัวรุ่นใหญ่ระดับนี้มันเป็นยังไงนะครับดูสิครับผมจุดต่อลำโพงด้านหลังเนี่ยเต็มเหนี่ยวไปเลยนะครับผมพอร์ตเทนิมไอตั้งเยอะเลยนะฮะประมาณ 7-8 พอร์ตเลยตัวเทพจริงๆนะครับว้าวยอดเลยครับผมอันดับแรกกับฝุ่นสุดยอดเลยมันสุดยอดจริงๆเกี่ยวกับฝุ่นไหมเนี่ยเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวปัดฝุ่นดีกว่านะครับฝุ่นเยอะแบบนี้ไม่ไหวครับผมดูสิฮะดูสิอะเดี๋ยวผมไปจัดการฝุ่นก่อนนะครับเดี๋ยวต้องจับเนี่ยต้องล้างนะฮะตัวนี้เครื่องนี้นะครับผมฝุ่นเยอะมากเป่าไม่น่าจะสะอาดเท่าไหร่นะเดี๋ยวล้างไปเลยล้างน้ำนี่แหละไปดูกันเมื่อชิ้นส่วนต่างๆของตัวดีนอนเครื่องนี้นะครับแห้งสนิทแล้วนะครับหลังจากที่เราเอาไปเป่าลมไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งแดดให้แห้งนะฮะมันก็แห้งเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเห็นไหมครับผมดูหน้าตามันสิต่างจากเดิมลิบลับเลยไอตัวเมนบอร์ดคอนโทรลนะครับผมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวบอร์ดที่ทีมไอนะครับผมรุ่นนี้ก็คือทั้ง HDMI แล้วก็เมนบอร์ดคอนโทรลอยู่ที่บอร์ดตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับผมเห็นไหมฮะมันดูสะอาดสะอ้านหลายคนคงคิดว่าทำไมอาการแค่นี้หรือว่าฝุ่นแค่นี้เราแค่ปัดฝุ่นไม่ได้เหรอคืออย่างนี้ครับผมแค่เป็นคนแบบว่าใส่ใจในงานที่ตัวเองทำนะฮะผมอยากให้เครื่องทุกเครื่องเนี่ยสะอาดเหมือนใหม่เหมือนได้เครื่องใหม่กลับไปเลยนะเครื่องที่ FC หลายๆท่านส่งมาซ่อมนะก็จะเห็นได้ว่ากลับไปคือสภาพเอี่ยมตรงไหนฝุ่นผมก็พยายามเช็ดทำความสะอาดให้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมหลายคนถามว่าไม่ทำแบบนี้ได้ไหมคือไม่ล้างหรือว่าไม่เป่าได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบหรือว่าแล้วแต่บุคคลนะครับผมคือผมเห็นฝุ่นไม่ได้ที่มาเกาะในตัวส่วนของเครื่องเสียงพวกนี้นะฮะมันดูไม่สะอาดสะอ้านครับผมโอเคนะฮะก็แล้วแต่ใครจะลองทำดูนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มั่นใจในตัวเองนะครับไม่กล้าที่จะล้างแบบนี้ก็แค่ปัดฝุ่นก็ได้นะครับผมถ้าเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์เราไม่ครบก็คือเวลาเราล้างเสร็จเรารีบเป่าให้มันแห้งเลยนะผมไม่ได้มาปล่อยให้มันแห้งเองโดยธรรมชาตินะก็คือเร่งเป่าน้ำเดนน้ำออกให้มันหมดนะครับผมมันก็จะไม่เปิดเกิดปัญหาอะไรแล้วก็อีกคำถามหนึ่งถ้าโดนน้ำอย่างเงี้ยอุปกรณ์ข้างในมันจะช็อตหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับมันไม่ช็อต
พราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้จ่ายไฟไงมันไม่มีไฟฟ้าหรือไม่มีอิเล็กตรอนวิ่งในส่วนของตัวอุปกรณ์พวกนี้มันจะช็อตได้ไงฮะเพราะว่านี่ไม่แหล่งจ่ายฉะนั้นแล้วเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะเราก็ไม่เป็นอันตรายนะครับผมก็คือเรารีบล้างนะฮะแล้วก็รีบเป่าให้มันแห้งคือวิธีนี้ล้างด้วยน้ำอ่ะเป็นการล้างที่สะอาดที่สุดนะครับก็เหมือนกับเราอาบน้ำกับไม่อาบน้ำอ่ะคิดง่ายๆอาบน้ำต้องสะอาดกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับผมอ่ะโอเคประกอบเลยแล้วกันเดี๋ยวมาเทสกันดูอีกรอบขณะนี้ก็ได้เป็นว่าเวลาอันเหมาะสมแล้วนะฮะเราจะเปิดทำการแสดงแล้วนะเปิดเอาเป็นอย่างนี้เนาะหรือพี่เอ้ยอีกรอบสิเอาใจยากเหลือเกินไม่สำเร็จจ้าไม่ได้เกี่ยวกับฝุ่นละงานนี้นะครับผมเดี๋ยวขอไล่เช็คเอาชัวร์ก่อนเดี๋ยวมาเปิดเทสให้ดูขายหน้าหลายรอบมากเลยนะเนี่ยอายจังเลยเอาโอเคเดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังผมคาดว่าตัวเสียของตัวดีนอนเนี่ยอาการไฟแดงกระพริบน่าจะมาเกิดมาจากตัวชุดขยายชุดนี้นะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนมันเสียเพราะว่ามันเยอะมากเลยทุกคนดูสิฮะดูสิเป็นแถบเลยทันเตอร์ก็เป็นตับๆไปเลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันรวมทุก9ชาแนลมาอยู่ที่ตัวเดียวกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ไม่ใช่9อ่ะเดี๋ยวมาลองหาตัวเสียดูนะครับว่าแล้วก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะหายหรือเปล่าอาการนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเจอตัวเสียแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมถอดตัวนี้มาให้ดูนะตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับผมทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์เขาทรานซิสเตอร์มาทำเป็นเซนเซอร์นะครับนี่ออกแล้วเดี๋ยววัดให้ดูมันเสียวัดให้ดูตั้งมิเตอร์ที่ R คูณ1นะปึ๊บปึ๊บเนี่ยขึ้นขึ้นเท่ากันเลยเหมือนปกติดีนะแต่ว่าวัดอย่างเงี้ยเราต้องลองเนี่ยขึ้นสุดเลยเนี่ยมันพังซะแล้วมันช็อตหากันมันช็อตใส่ขึ้นกับที่เดิมของใหม่นะว่าไม่อันเก่าดิเนี่ยสวยงามตามท้องร่วงเรียบร้อยแล้วหนึ่งประกอบเทสดีกว่าเอามามาเทสกันได้เลยรอบนี้ผมว่าไม่พลาดแน่ๆเปิดเครื่องครับ
รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธอจะอยู่เมื่อไหร่คลิกนั่นแหละถูกต้องเลยจ้ะไม่ตัดแล้วครับผมโอ้เป็นที่ตัวชุดขยายนี่แล้วก็ตัวเมนบอร์ดบอร์ดก็เสียนะผมไล่เช็คไปเช็คมาเมนบอร์ดเสียเฉยเลยชุดจ่ายไฟมันไฟมาไม่ครบมันเลยโปรเทคตัวเองเดี๋ยวผมวัดไฟให้ดูนะไฟตรงนี้เข้ามาใช่ละมาทำไม5 โวลต์เนี่ยนะครับนี่ก็5 โวลต์ไฟหลักมา5 โวลต์ทีนี้มันจะออกมาตรงนี้เนี่ยเป็นไฟ 1.2 ไฟ 1.1 โวลต์นะแล้ววันนี้ไฟ 3.2ไฟเนี้ยมาแต่ว่าไฟนี้ไม่มามันเลยตัดด้วยแล้วก็ชุดขยายของเราที่ผมทำให้ดูนะอันนี้มาครบหมดแล้วทีนี้เราก็จะได้เทสซะแล้วเอามาเทสหมดวิทยุนี่แหละเสียงออกนะนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมเทสสัญญาณออกก็แหละสัญญาณออกเราก็หมุนไปโหมดออกครับอยู่ออก1นะโอเคเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมเทสยังไม่เต็มระบบนะสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ Dolby Atmos นะครับ 4K แล้วนะครับผมนี่นะครับ HDMI 8ช่องเลยฮะ Out 3นะตัวนี้ Bluetooth AirPlay ก็ได้นะฮะสำหรับ Denon นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคงชื่นชอบนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมการซ่อมดีนอนอาการไฟแดงกระพริบก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ